อาชีพเกษตรต้องรอฟ้าฝนหรือต้องรอโอกาสดีๆกับทุนก้อนโตถ้าโชคร้ายคุณอาจจะพลาดจนขาดทุนเพราะราคาตลาดที่ต่ำลงสวนกับค่าแรงงานและต้นทุนที่สูงขึ้นคุณกำหนดอนาคตตัวเองได้ขอเพียงคุณมีความรู้ความมั่นใจเปิดใจพบกับบุคคลที่ผมจะพาไปพบเพราะพวกเขาคือเศรษฐีเกษตรพวกเขาจะมาจุดประกายความคิดให้คุณพร้อมเผยกลเม็ดเคล็ดลับให้คุณกลายเป็นเศรษฐีเกษตรคนต่อไปผมชื่อธมิกชั่วช่วงเกิดแต่ย่านสวนผลไม้เก่าของกรุงเทพมหานครผมเลือกเรียนด้านเกษตรมาตั้งแต่ชั้นประถมในขณะที่เพื่อนๆ เขาเรียนช่างเพราะเขาอยากเป็นวิศวกรสิ่งที่ผมภูมิใจคือการเป็นบัณฑิตของคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมทำงานด้านสื่อเกษตรมากว่า20ปีทั้งวารสารและรายการโทรทัศน์เศรษฐีเกษตรที่ผมภูมิใจเสนอย่อมไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับเศรษฐีเกษตรที่ผมจะพามาพบในวันนี้คือคุณปรีชาธรรมชูชวรัตน์เจ้าของสวนชวนชมลีลาวดีปรีชาผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับรายใหญ่ของเมืองไทยและส่งขายไปทั่วอาเซียนเราต้องดันด้นเดินทางจากกรุงเทพผ่าน5แยกปากเกร็ดข้ามฝั่งเจ้าพยาสู่ถนนชัยพฤกษ์เข้าสู่บางพลับซอย5ซึ่งมีป้ายบอกทางเข้าสวนตลอดทางหาไม่ยากครับบุคคลที่อยู่ตรงหน้าผมคือคุณปรีชาธรรมชูชวรัตน์ด้วยบุคลิกของผู้ชายที่ขยันรักต้นไม้ชีวิตของเขาคงมีความสุขอย่างมากครับสวัสดีครับคุณปรีชาครับสวัสดีครับโอ้โหสวนสวยมากเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยที่ให้โอกาสทางรายการมาสัมภาษณ์วันนี้ครับครับก่อนอื่นครับต้องขอถามก่อนครับคำว่าปรีชาธรรมชูชวรัตน์นี่มีความหมายว่าอย่างไรครับความหมายของผมก็คือเราตั้งใจทำมาหากินด้วยความบริสุทธิ์นะฮะแล้วต้องขยันเป็นคนขยันต้องซื่อสัตย์ต้องอดทนต้องกตัญญูนะฮะทำอะไรทำจริงทำอะไรทำอย่างเดียวให้เชี่ยวชาญคือทำต้นไม้ผมก็ตั้งใจทำต้นไม้อย่างเดียวไม่ได้ไปคิดถึงว่าจะต้องไปทำอย่างนู้นอย่างนี้เดิมทีค้าที่ดินก็ค้าที่ดินอย่างเดียวครับเดินทำฟาร์มเป็ดก็ทำฟาร์มไปทำเป็ดอย่างเดียวครับเป็นช่างเย็บเสื้อผ้าขายโชว์หวยก็ทำอย่างเดียวครับผ่านงานมาทุกชนิดคิดว่าประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างนะครับเพราะเราตั้งใจจะตั้งใจทำครับทำให้ดีที่สุดนะฮะเหมือนกับต้นไม้เนี่ยทำน้อยก็ขายยากทำมากขายง่ายทำก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับลงทุนให้มันคุ้มอะฮะครับตั้งแต่น้ำจมมานี่ก็ยังถอนทุนขึ้นคืนยากเพราะว่าลงมันเสียหายไปหลายสิบล้านนะครับโอ้ครับเพราะตอนนั้นต้นไม้เต็มสวนพอดีครับนะฮะจมทีเดียวหมดเลยแล้วน้ำท่วมมาปี54ไม่54นี่ไม่ได้เหลือเลยต้นนึงตอนนี้ต้องลงทุนใหม่ทั้งหมดที่เห็นนี่นะครับลงทุนใหม่ทั้งหมดนะครับครับผมก็พยายามพัฒนาขึ้นมาให้ทันให้ทันกับตลาดนะครับครับก็ตอนนี้เริ่มจะอยู่ตัวแล้วครับครับเริ่มจะได้เงินคืนแล้วครับอาชีพแรกๆที่ทำนะครับทำอาชีพอะไรมาก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนมาเป็นต้นไม้นี่อะไรมาก่อนครับก่อนที่จะทำต้นไม้นี่ผมทำฟาร์มเป็ดครับแล้วก็มาค้าที่ดินครับนะครับแล้วก็มาเป็นผู้จัดการบางใหญ่ซิตี้ครับแล้วก็ตอนหลังพวกชวนทำต้นไม้ผมก็ทำต้นไม้ทำแล้วก็ทำเรื่อยๆๆๆมาถ้าเป็นคนที่เป็นเกษตรกรนะครับเป็นคนทุนน้อยๆทำนาทำไร่มาอยากจะทำสวนอย่างนี้บ้างอ่ะจะให้มีเครดิตเนี่ยต้องทำอย่างไรครับในนั้นอ๋ออันนี้ไม่ได้ลงทุนเยอะครับนะครับถ้าจะทำมาศึกษาได้เลยนะครับไม้เนี่ยเราอาจจะซื้อเข้ามาสมมติว่าต้นนี้20 30บาทครับเราเลี้ยงขึ้นไปอีกสักประมาณ3-4 เดือนเราก็สามารถขายได้60บาทครับใช่ไหมฮะครับมันก็ได้ต้นทุนของมันเองเพิ่มทุนของมันเองครับต้นไม้เนี่ยมันเพิ่มทุนของมันเองฮะทุกต้นเนี่ย
มันโตยิ่งโตยิ่งแพงยิ่งโตยิ่งแพงครับสอบถามคุณปีชาครับเห็นเคยเล่าให้ฟังว่าทางครอบครัวนะโดยเฉพาะลูกชายเห็นบอกว่าเรามีเงินแล้วเนี่ยไม่น่าจะมาทำต้นไม้อย่างนี้ทำไมยังรักที่จะทำอยู่ครับใช่อย่างน้อยๆเราก็ได้ดูแลลูกน้องในสวน30ชีวิตนี้มีรายได้อยู่ได้สบายมีเงินเหลือถ้าเราหยุดซะถ้าคนเราไม่ทำงานเลยเนี่ยผมว่ามันก็เฉาเหมือนนะครับสมองก็ฝ่อเหมือนกันนะครับผมเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะครับแล้วผมสบายต้องมาตั้งนั่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 งเสียบเองคือบางอย่างต้องเสียบเองครับบางอย่างเราจะได้สอนคนจะได้ให้ลูกน้องรู้ว่าเราแก่ป่านนี้แล้วเรายังต้องทำงานครับคนเราอย่าปล่อยชีวิตให้ไม่สูญเปล่าไปนั่งจอดูแต่ทีวีเสียผลประโยชน์เปล่าครับชีวิตผมไม่เคยหยุดเลยนะวันเสาร์อาทิตย์วันอะไรทุกวันนี้ต้องทำงานทุกวันวันหนึ่งต้องทำงาน 7-6-7 ชั่วโมงทุกวันนะครับนอกจากเสียไปสังคมไปประชุมหรือไปงานเท่านั้นเองนะครับครับผมในเรื่องมติประจำใจเห็นในการทำธุรกิจนะครับเห็นคุณพิชาบอกว่าไม่มีเงินไม่สำคัญแต่สำคัญต้องมีเครดิตเครดิตคืออะไรครับตรงนี้ครับเครดิตนี่สำคัญที่สุดนะครับเอาของเข้ามาหรือว่าเราขายของไปอาจจะต้องมีผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้างแต่สำคัญที่สุดก็เครดิตเนี่ยต้องแม่นเราต้องรู้ว่าอีกกี่วันเราจะให้เขาได้อีกกี่วันเขาจะให้เราได้ถ้าเครดิตเสียค้าขายไม่ได้นะครับตรงนี้สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดครับคุณปีชาครับเห็นสวนนี่กว้างใหญ่มากเลยครับอยากทราบพื้นที่นิดนึงครับว่าทั้งหมดนี่มีกี่ไร่ครับสวนทั้งหมดนี่มี100ไร่ครับเศษนะฮะ100ไร่เศษครับ101ไร่ครับ2งานครับนะครับโอ้โหใหญ่มากเลยครับเห็นมีแบ่งเป็นโซนมีโซนอะไรบ้างครับแบ่งเป็นโซนทั้งนี้จะเป็นลีลาวดีทั้งหมดครับตรงนี้จะเป็นไม้ใบไม้ทั่วๆไปครับนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นชวนชมครับนะครับไม้ใบก็แบ่งเป็นโซนไปฮะชุดละ20ไร่20ไร่20ไร่ครับนะครับงั้นเดี๋ยวจะให้พาไปชมหน่อยจะขอความรู้นะครับไปฝากคุณผู้ชมนะครับยินดีครับยินดีครับครับขอบพระคุณครับต้องสอบถามคุณปีชาสักนิดนึงครับว่าเห็นคุณปีชาจับไม้ตัวไหนมาทำแล้วมันจะกลายเป็นไม้ทำเงินตลอดเนี่ยอันนี้มีการมองตลาดล่วงหน้ายังไงครับอันนั้นผมคิดว่ามองยากนะฮะถ้าพูดถึงพวกกันจริงๆแล้วไม่ใช่ง่ายนะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าเราทำจำนวนแล้วนะครับตลาดเข้ามาเองอ๋อครับใครทำต้นไม้อะไรก็สุดแท้ต้นไม้ต้นนั้นมองดูแล้วว่าดีนะฮะทุกตัวนี้ถามว่าพอขายไหมไม่พอขายครับแต่เราต้องทำคุณภาพแล้วก็ทำจำนวนนะฮะถ้าคุณภาพดีจำนวนมีเท่าไหร่ก็ขายหมดแปลว่าไม้ทุกตัวเนี่ยขายได้หมดเลยไม่ใช่ว่าตัวนี้จะต้องฮิตใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับแต่ชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรเด่นดังว่าหน้าวัวไม้หน้าวัวจะด่างจะแพงหรือว่าลีลาจะแพงชวนชมจะแพงทุกอย่างไม่แพงต้องราคาไม่แพงครับผมครับแล้วต้องทำคุณภาพให้ดีครับแล้วมีสโลแกนของผมคือทำน้อยขายยากทำมากขายง่ายโอ้โหมีสโลแกนด้วยครับแล้วถามอีกนิดนึงครับเห็นบอกว่าเราไม่ได้ทำไม้ทุกตัวแต่บางตัวเราก็ต้องรับซื้อมานี่เป็นเพราะอะไรครับครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้หมดทุกอย่างครับนะฮะไม้ในสวนนี้ทั้งหมดมีร้อยฝาชนิดครับนะฮะเราทำได้อย่างเก่งก็สัก 3-4 ชนิดครับผมก็ถือว่าเยอะแล้วครับก็ไม่ก็ลูกน้องก็ไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเลยเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดครับทำงานกันเต็มวันทุกวันครับผมน้ำท็อปพวกกลางคืนอีกครับครับงานมันยังก็ยังไม่ทันครับนะฮะตอนหลังถึงจะคิดว่าเราซื้อเข้ามาบ้างครับเช่นไม้อะไรครับที่ต้องซื้อเข้ามาครับพวกตระกูลไม้ใบนี่ส่วนใหญ่จะซื้อเขานะครับเป็นไม้พวกไม้ในร่มอย่างนี้ใช่ไหมครับจะเป็นภูด่างนี่จะเพาะไว้เองอ๋อครับผมเพาะไว้เองครับผมอันนี้พูดถึงว่าที่เรารับในเรารับจากตรงไหนมาบ้างครับรับจากผู้ผลิตนะฮะครับผู้ผลิตมีหลายรายบางรายเขาจะทำอย่างนี้อย่างเดียวเลยครับบางรายก็อาจจะทำไม้แฝดอย่างเดียวครับเราก็จะซื้อเขาเข้ามา
นะไม่ใช่ว่าเราเซอร์ไบเจ้าเดียวอย่างเมื่อกี้นี่ก็มาส่งแล้วก็ทำไม้ใบอีกตระกูลหนึ่งครับนะแต่ถือว่ากำไรจะน้อยกว่าการผลิตเองไหมครับน้อยฝากก็ไม่มีปัญหาเพราะอย่างไรก็ได้แบ่งตลาดช่วยกันครับผมเท่ากับเราเป็นตลาดกลางด้วยครับเป็นตลาดกลางที่เราจะส่งในประเทศหรือต่างประเทศรวมไปด้วยนะครับครับก็เหมือนกับดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาว่าเอ้ยเข้ามาปุ๊บเรามีไม้ครบทุกอย่างใช่ใช่อันนี้สำคัญที่สุดครับว่าเข้ามาแล้วต้องไม่ผิดหวังครับเข้ามาแล้วเราต้องมีไม้ให้พร้อมทุกอย่างครับนะฮะไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วตีรถเปล่ากลับไปไม่มีต้องมาแล้วต้องมีไม้ติดมือกลับมาตรงนี้ไม่มีรถตีรถเปล่ากลับอ๋อครับผมครับเดี๋ยวนี้ลีลาวดีใช่ไหมครับที่ถือว่าเป็นรายได้หลักของสวนเลยเหรอครับครับเพราะชั่วโมงนี้เป็นรายได้หลักของสวนก็คือลีลาวดีมีดอกมีใบสวยมีดอกสวยมีดอกทนเอาดอกทีดินอยู่ได้เป็นเดือน2เดือน3เดือนนะฮะอ๋อครับผมนี่พูดถึงว่าการขยายพันธุ์ยากครับลีลาวดีลีลาวดีขยายพันธุ์ไม่ยากครับง่ายมากฮะตัดไปเสียบฮะส่วนใหญ่จะตัดเสียบเสียบกับดินเลยธรรมดาเลยตอหรือไม่ก็ชำมาเลยฮะอ๋อชำชำก็ได้ชำกับวัสดุหน่อยนะฮะแต่เราจะเพาะตอเมล็ดแล้วก็เอานี่เสียบนะครับมันก็จะเร็วฮะพอเสียบ3เดือนก็ขายได้นะฮะอ๋อครับอันนี้ก็เร็วเหมือนกันครับไม่ช้าครับก็ดีราวดีเดี๋ยวนี้มันมีสีจำนวนมากครับนะครับมีเป็นร้อยร้อยหลายร้อยสีก็ทำให้ตลาดยังนิยมตลอดเพราะมันมีของใหม่อยู่ตลอดครับบางคนมีสีนี้แล้วก็อยากจะมีอีกครับใช่ไหมครับก็มันมีหลายร้อยสีถ้ามีร้อย200สีนี่ถ้าหากว่าคนหนึ่งต้องการสัก5สีนี่ครับเราก็ยังขายได้อีกมหาศาลนะฮะแล้วก็ต่างประเทศมาเลเซียก็สิงคโปร์ก็ยังสั่งอยู่ตลอดเวลานะฮะพอขายไปแล้วขายดีญี่ปุ่นก็ยังสั่งอยู่ครับผมแต่ญี่ปุ่นมันก็เอาไม้ชำเก่งไปครับเสร็จแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไปอยู่สัก3เดือนแล้วเขาจะมีดอกครับพอมีดอกเสร็จเรียบร้อยเข้าหน้าหนาวเขาก็จะตายปีหน้าก็จะมาสั่งใหม่ครับเหมือนกันสมมติว่าผู้ชมทางบ้านนะครับสนใจจะทำไม้ประดับขายบ้างแล้วก็ต้องมีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องมีเงินทุนประมาณเท่าไหร่แล้วก็เวลาขายนี่จะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ครับก็ถ้าเรามีเงินทุนไม่ต้องเยอะนะครับถ้าเราซื้อไม้หรือซื้อไม้ก็เข้ามาเลี้ยงเนี่ยอาจจะต้นละ10บาทครับแต่เรามาเลี้ยงสัก3เดือนเราขายส่งได้ 4-50 บาทครับอันนี้มันก็ต้นทุนก็ไม่มากรายได้เดือนนึงก็เป็นหมื่นนะฮะอย่างน้อยต้องรายได้เป็นหมื่นครับผมต่อเดือนคือถือว่าอยู่ได้เลยถือว่าอยู่ได้ครับถือว่าอยู่ได้ครับนะฮะปีนึงเนื้อที่สักไร่นึงนี่ได้ปีละแสนนี่ก็โอเคแล้วนะครับครับผมต้องยอมรับว่าก็เป็นรายได้ที่ดีครับครับควรจะมีเงินทุนอย่างน้อยเท่าไหร่ไหมครับเงินทุนนี่สุดแท้แต่ว่าเราจะค้าไม้แพงหรือไม้ถูกครับเงินทุนไม่จำเป็นเท่าไหร่ไม่ต้องมากนะฮะหลักหมื่นก็สามารถลงทุนได้ฮะ20,000-30,000 40,000-50,000ถ้าเรามีที่จะลงทุนมากซื้อไม้แพงมันก็รายได้ก็อาจจะมากขึ้นนะครับจะซื้อเขาเรือสีต้นซื้อไอ้ต้นไม้แพงๆมาปลูกไว้มันก็อาจจะต้นหนึ่งได้หลักหมื่นนะครับแต่ใช้เวลา10ปีคิดแล้วก็ได้ต้นละพันต่อปีมันก็คุ้มอะฮะถ้ามีพันต้นนี้มันก็ยังเป็นเงินไม่มหาศาลครับครับก็จะรบกวนถามคุณปีชาสักอย่างหนึ่งครับว่ามีไม้อะไรที่ขยายพันธุ์ง่ายๆแล้วก็เกษตรกรทางบ้านทำได้ครับถ้าให้ผมแนะนำในตอนช่วงงงนี้นะฮะผมก็แนะนำตัวนี้ฮะน้องน้อยน้ำโชคเนี่ยมันมีดอกฮะเวลาถูกแดดเยอะๆแล้วมันจะมีสีจะสวยโอ้ครับอยู่ร่มก็อยู่ได้อยู่แดดก็อยู่ได้ครับนะครับเป็นไม้ที่ออกดอกทั้งปีครับผมออกดอกทั้งปีครับดอกได้ออกมาครั้งนึงนี่เราก็จะออกไปเรื่อยๆๆๆๆฮะ
ครับมันจะขยายง่ายฮะตอนนี้ตลาดนิยมไหมครับตลาดยังไม่ค่อยมีในท้องตลาดนะฮะครับขายดีไหมครับตอนนี้ตอนนี้ก็ขายดีครับผมวิธีการที่เราจะต้องมาเสียบนะครับเราจะเตรียมต้นตออะไรแล้วก็เลี้ยงต้นตอมายังไงครับตรงนี้ก็เลี้ยงต้นตอให้มีรากแข็งแรงแล้วก็มาเสียบได้เลยครับต้นตอที่เห็นนี่เป็นต้นอะไรครับที่เห็นต้นสะแยกครับต้นสะแยกต้นสะแยกที่เขาจะจัดสวนทั่วไปใช่ไหมครับอ๋อครับสะแยกที่โบราณคนโบราณเขาต่างจังหวัดเขาปลูกไว้ทำรั้วอ๋ออย่างนั้นนะครับเขาแปลว่าเป็นไม้ตระกูลเดียวกันแต่มันเป็นไม้ตระกูลเดียวกันนะฮะแต่ครับผมดอกมันเล็กครับวิธีการเสียบก็ง่ายๆใช่ไหมครับก็เอาวิธีการเสียบก็เสียบง่ายๆฮะเนี่ยฮะโบราณนกเป็นเหมือนนกเหมือนกันนะครับต้นสะแยกเป็นเหมือนนกเหมือนกันแล้วมีน้ำหวานด้วยครับซึ่งจะมาเก็บน้ำหวานนี่เนี่ยครับอันนี้คือต้นที่เป็นต้นต่อฮะก็คือต้นต่อนะครับแต่อันนี้ดอกใหญ่ใช่ไหมฮะครับดอกมันจะแตกต่างกันเยอะครับอันนี้ดอกมันจะนิดเดียวก็คือระหว่างที่มีการเลี้ยงในแถบนี่แล้วก็ต้องมีการให้น้ำให้ปุ๋ยเหมือนกันไม่ต้องฮะไม่ต้องต้นฝักเขาจะติดฮะอ๋อพอติดก่อนถึงจะนำไปออกแดดไม้ทุกอย่างที่จะเสียบนะฮะครับห้ามใส่ปุ๋ยนะครับห้ามใส่ปุ๋ยฮะแม้แต่ตอหรือว่ายอดมันก็ห้ามใส่ปุ๋ยยอดอันนี้ก็ห้ามใส่ปุ๋ยครับตออันนี้ก็ห้ามใส่ปุ๋ยนะครับครับทุกอย่างไม้ทุกอย่างไม่เว้นสักอย่างเดียวเลยนะครับทุกอย่างต้องไม่มีปุ๋ยครับนะฮะถ้ายิ่งถ้าจะใส่ปุ๋ยต้องใส่ทั้งต้นตอแล้วต้องใส่ทั้งต้นแม่อ๋อครับผมแต่ว่าในการเสียบยอดเนี่ยคือเราไว้ในตะข่ายสแลนถ้าเสียบยอดนี่เอาไว้ในสแลนสัก20วัน20วันไม่ต้องให้น้ำไม่ต้องให้น้ำไม่ต้องให้ปุ๋ยด้วยไม่ต้องให้ปุ๋ยไม่ได้ให้ปุ๋ยเน่าครับผมแผลก็ยังไม่สนิทพอยังไม่เชื่อมกันครับผมพอพ้นจาก20วันแล้วต้องไปเลี้ยงกลางแจ้งใช่ไหมครับเอาออกแดดได้เลยครับแต่ออกแดดให้น้ำให้ปุ๋ยได้เลยครับให้วันละกี่ครั้งครับน้ำสองวันครั้งโอ้ให้น้ำน้อยนะครับน้ำไม่เยอะครับแล้วให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยสูตรอะไรครับตรงนี้ถ้าจะใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยสูตรเสมอฮะสูตรเสมอถามเรื่องของการที่เราไปเลี้ยงออกแดดแล้วนะครับการออกแดดเนี่ยก็ต้องให้น้ำให้ปุ๋ยยังไงครับถ้าจะออกแดดแล้วก็ให้ปุ๋ยสักประมาณสัก10เม็ดนะฮะประมาณ10เม็ดต่อกระถาง6นิ้วครับนะฮะเป็นปุ๋ยสูตรอะไรครับตรงนี้ปุ๋ยสูตรเสมอฮะสูตรเสมอธรรมดาครับหรืออุดปุ๋ย15ฮะสูตรเสมอก็ใช้ได้ฮะครับแล้วการให้น้ำล่ะครับการให้น้ำก็ให้น้ำปกติเลยฮะครับสักวันหรือสองวันครั้งก็ได้ครับครับผมก็เพราะต้นนี้ใบเขาเก็บน้ำได้ดีอ๋อครับเป็นไม้หวบน้ำนี่เองนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยครับกว่าจะออกดอกแล้วก็ขายได้นะครับหลังจากนั้นใบอีกสักประมาณไม่น่าจะเกิน2เดือนนะฮะอย่างนี้ก็ออกดอกแล้วครับเนี่ยครับนี่ติดก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับพอติดพุ่งออกมาก็ออกดอกนี่อันนี้ถ้าจะออกดอกนะฮะครับผมอันนี้เราขายในขนาดที่เป็นกระถางในกระถางละเท่าไหร่ครับที่ขนาดกระถางละกี่นิ้วแล้วก็ราคาเท่าไหร่ส่งอยู่ประมาณ5 60บาทต่อต้นใช่มั้ยครับต้นฮะประมาณ60บาทขายปีก็ขายประมาณต้นละ100ฮะอ๋อครับถ้าเทียบต้นทุนนะครับต้นทุนของเรานี่ประมาณเท่ากี่เท่าของราคาขายต้นทุนเราต้องทำมีตอเองนะครับต้นทุนจริงๆก็ไม่มากนะฮะต้นทุนจริงๆก็ค่าแรงค่าน้ำค่าปุ๋ยค่าอะไรก็50-50ครับอ๋อได้ครึ่งต่อครึ่งครับแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อตอเนี่ยไม่คุ้มใช่ไหมครับถ้าซื้อตอก็คุ้มฮะแต่ว่าจะได้ไม่เยอะกำไรน้อยหน่อยกำไรน้อยครับผมถ้าผู้ที่สนใจจะศึกษาวิธีการทำต้นไม้ก็ขอเชิญมาได้ครับที่08081309686สวนชวนชมลีลาวดีปีชานะครับอยู่ตำบลบางพับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียินดีที่จะสอนให้ฟรีนะครับThank you.
ุดท้ายครับอยากให้คุณปีชาเปิดเผยอายุที่แท้จริงครับว่าอายุเท่าไหร่ครับปีนี้อายุ76แล้วครับ76นะครับโอ้โหมีเคล็ดลับอะไรครับทำให้ดูหนุ่มตลอดเวลาก็ทำงานครับทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับต้นไม้ครับนะก็ถ้าทำงานอยู่ทุกวันก็ยังทำได้นะครับครับผมครับครับถ้าเราไม่ทำงานมันก็แก่ครับผมครับครับสุดท้ายครับรายการเศรษฐีเกษตรผมและคุณปีชาธรรมทูตชมรัฐต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ